ดีค่ะทุกคนในที่สุดนะคะก็ได้เลิกทำคลิปนี้ออกมาให้ทุกคนดูกันสักทีนะคะนั่นก็คือคลิปรีวิวทำหน้า EP 3นั่นเองนะทุกคนสำหรับ EP นี้นะคะจะมานั่งคุยสไตล์แบบเพื่อนสาวเมามอยกันนะนั่งคุยแบบสบายๆกันแล้วกันเนาะก็คลิปนี้นะคะจะมาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องสัญญกรรมนะคะก็เคยสัญญาไว้ด้วยแล้วก็ชอบมีคนถามบ่อยมากนะคะว่าทำหน้าอะไรมาบ้างแล้วก็ทำตาที่ไหนทำจมูกที่ไหนได้ทำที่เกาหลีมาหรือเปล่านะคะเดี๋ยวคลิปนี้นะคะจะมาตอบหมดเลยตั้งแต่เริ่มต้นยันปัจจุบันนี้นะว่าทำอะไรมาบ้างทำที่ไหนมาบ้างนะคะเริ่มที่คำถามที่หลายๆคนถามนะคะว่าทั้งหน้าเนี่ยทั้งตัวด้วยอะทำศัลยกรรมอะไรมาบ้างนะคะทำกี่อย่างทั้งหน้านะคะนุ้ยทำศัลยกรรมที่เป็นศัลยกรรมจริงๆที่ต้องลงมีดนะคะ2 อย่างนะคะก็คืออย่างแรกคือจมูกอย่างที่2คือตานะคะ2 อย่างนะคะอย่างอื่นไม่ได้ทำอะไรเลยนะแล้วก็ถ้าเป็นตัวนะคะตัวก็เคยดูดไขมันเขาเรียกว่าศัลยกรรมไหมอะดูดไขมันอะมันก็ไม่ได้ใช้มีดนะมันใช้เข็มแล้วก็ชอบมีคนทักบ่อยๆว่าใช่คนที่ไปทำหน้าที่เกาหลีไหมไม่ใช่นะคะไม่เคยไปทำหน้าที่เกาหลีเลยนะคะทั้งหมดทำที่เมืองไทยหมดเลยนะทุกคนเริ่มที่การทำศัลยกรรมครั้งแรกเลยแล้วกันเนาะนุ้ยทำศัลยกรรมครั้งแรกคือการเสริมจมูกนะคะตอนนั้นเนี่ยอยู่ปี1นะคะเพิ่งเข้ามหาลัยเลยก็ไปทำตอนปิดเทอมที่จะขึ้นปี1เทอม2ก็ไปเสริมจมูกครั้งแรกนะคะที่โรงพยาบาลกรุงเทพระยองนุ้ยอยู่ที่จังหวัดระยองนะคะก็เลยไปทำที่โรงพยาบาลกรุงเทพระยองตอนนั้นที่ทำครั้งแรกอะไม่ได้ศึกษาข้อมูลเลยแค่รู้สึกว่าอยากทำแล้วก็แถวนี้มีที่ไหนทำบ้างก็คือมีที่โรงพยาบาลกรุงเทพระยองที่ใกล้ๆแล้วก็ดูแบบดูปลอดภัยอะไรเงี้ยก็เลยทำเลยนะคะไม่ได้ดูรีวิวไม่ได้ดูอะไรทั้งสิ้นไปทำมาครั้งนั้นนะแทบจะไม่มีใครดูออกเลยว่าทำจมูกมาคือเหมือนเดิมอ่ะก็พอเปิดเทอมปี1เทอม2ไปอ่ะก็แบบไม่มีใครทักเว้ยนี่ก็แบบบอกเพื่อนอ่ะเฮ้ยเนี่ยไปทำจมูกมารู้ป่ะเนี่ยมันไม่มีใครทักเลยอ่ะแล้วก็รวมๆเนี่ยคือคล้ายๆเดิมเหมือนเดิมเลยนะคะมันแค่เหมือนดั้งมันเพิ่มขึ้นมาแค่นิดเดียวอ่ะนิดเดียวจริงๆโดยที่คนรอบตัวยังไม่ทันได้สังเกตนะเป็นการทำจมูกที่ดูเป็นธรรมชาติดีนะคะเป็นธรรมชาติมากที่ไม่มีใครรู้เลยนะแต่ว่าพอเข้ามหาลัยแล้วเนี่ยก็จะมีเพื่อนม.ปลายหลายคนบอกว่าเราอ่ะเปลี่ยนไปนะคะดูแบบเปลี่ยนไปนุ้ยอ่ะคิดนะคะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าการแต่งหน้าด้วยตอนนั้นอ่ะเข้ามหาลัยเราก็เริ่มหัดแต่งหน้าแล้วก็ตาเนี่ยเราจะติดสติ๊กเกอร์ตลอดเวลานะคะพอเราแต่งหน้าปุ๊บเราก็จะติดสติ๊กเกอร์ตา2ชั้นแล้วก็เขียนไอไลเนอร์นุ้ยก็เลยคิดว่ารวมๆเนี่ยมันก็เลยทำให้เราดูเปลี่ยนไปขอย้ายที่หน้านิดนึงนะคะรู้สึกว่ามันมืดไปนิดนึงเรามากันที่แสงสว่างกันดีกว่าอยากจะนั่งสบายๆสักหน่อยมันไม่สวยอะตรงนั้นอะเป็นไงสวยขึ้นแล้วจ้าโอเคค่ะเรามาต่อกันรู้สึกว่าตอนนั้นน่ะนุ้ยติดสติ๊กเกอร์ตาม2ชั้นตลอดเวลาไม่ว่าจะอยู่บ้านหรือไม่ได้ออกไปไหนไม่ได้เจอใครเลยนุ้ยก็จะติดสติ๊กเกอร์ตา2ชั้นไม่ได้เป็นเพราะว่าเรามีความเชื่อว่าพอติดบ่อยๆแล้วมันจะกลายเป็นตา2ชั้นเองนะแต่ว่านุ้ยอ่ะไม่ชอบมองเห็นกระจกแล้วรู้สึกว่าเราไม่สวยอ่ะก็เลยติดสติ๊กเกอร์ตา2ชั้นให้ตัวเองเห็นในกระจกแล้วรู้สึกว่าแบบฉันสวยนะอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นก็เริ่มคิดที่จะทำตา2ชั้นตอนที่ไปทำตา2ชั้นเนี่ยน่าจะปี2ไปทำที่โรงพยาบาลกรุงเทพระยองอีกเหมือนกันนะก็ตอนนั้นไม่ได้คิดนะว่าจมูกที่เราทำมามันแย่หรือมันอะไรก็คือไม่ได้คิดอะไรมากก็คือรู้สึกว่าทำขึ้นมาแล้วก็สวยขึ้นแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไปทำตา2ชั้นที่เดิมนะคะแต่ว่าหมอคนละคนกันเพราะหมอจมูกกับหมอตาเนี่ยคนละคนกันก็เลยไปทำตา2ชั้นที่นี่เป็นการทำที่แบบทำให้ตาเราดูเป็นธรรมชาติมากๆอ่ะตอนนั้นก็ไม่มีใครรู้อีกเหมือนกันว่าไปทำตา2ชั้นมาเหตุผลแรกอาจจะเป็นเพราะว่าเราติดสติ๊กเกอร์ตา2ชั้นตลอดเวลาอยู่แล้วแล้วก็พอไปทำมาเนี่ยเราแค่ไม่ได้ติดสติ๊กเกอร์แล้วทุกคนก็จะเห็นหน้าเราแบบเดิมเลยเราแค่ไม่ได้ติดสติ๊กเกอร์แค่นั้นเองแค่ทำตา2ชั้นมาแค่นั้นเองก็เป็นตา2ชั้นที่เหมือนกับเป็นตา2ชั้นที่ยังหลบในอยู่หัวตาปิดเพราะว่าหนุ่ยแบบเป็นคนมีหนังตาเยอะแล้วหนังตาหัวตามันปิดลงมาอะไรอย่างเงี้ยต่อมาเนี่ยก็เลยรู้สึกว่าเวลาที่เราเขียนตาเขียนไอไลเนอร์อ่ะมันก็ยังไม่ค่อยเห็นอยู่ดีเราก็ยังต้องติดสติ๊กเกอร์อยู่ดีนะชั้นตามันเล็กมากแบบเป็นธรรมชาติมากอ่ะเป็นธรรมชาติเกินไปจากนั้นมาพอมาเรื่อยๆปุ๊บปี 3เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยจมูกเราแบบมันยังไม่ค่อยสวยอ่ะคืออยากให้จมูกแบบดูเล็กลงดูเรียวลงมากกว่านี้นี่ก็คืออันนี้เลยนะคะอันนี้คือครั้งล่าสุดที่ไปทำมาก็คือนุ้ยทำจมูก2ครั้งอันนี้คือครั้งที่2ที่ทำมาตอนปี 3อุ้ยเป็น10 ปีแล้วนะนุ้ยไปทำที่ V+ คลินิกนะคะ
นุ้ยก็จำชื่อคุณหมอไม่ได้แหละแต่เป็นคุณหมอเจ้าของคลินิกเลยนะก็มีคนทักเยอะมากรอบนี้ว่าจมูกสวยแล้วก็ดูเป็นธรรมชาติมากหลายๆคนไม่รู้ด้วยว่าทำจมูกมานะคะเพราะว่าจมูกดูเป็นธรรมชาติดีแต่ว่าหลายๆคนที่มองแล้วรู้เขาก็จะถามว่าไปทำที่ไหนมาคือแบบชอบสวยดูเป็นธรรมชาติดีแต่ว่าก็จะมีอีกกลุ่มนึงที่บอกว่าเฮ้ยไปแก้อีกนิดนึงให้มันเฉียวขึ้นอะไรเงี้ยจะสวยกว่านี้ก็คือเชียร์ให้เราไปแก้อีกอะไรเงี้ยคือมันก็มีหลายความเห็นหลายอย่างมากอะแต่ว่าโดยส่วนตัวแล้วนะคะนุ้ยรู้สึกว่านุ้ยพอใจแล้วเพราะว่านุ้ยไม่อยากได้จมูกที่มันเป๊ะเกินไปแบบดูสวยมากเลยแต่มองไปแล้วรู้เลยว่าแบบเฮ้ยทำจมูกมาอะไรเงี้ยคือไม่ได้กลัวคนอื่นรู้นะว่าทำจมูกมาแต่ว่าเราแค่อยากได้ความเป็นธรรมชาติเท่านั้นเองนะคะก็เลยรู้สึกว่าพอใจแล้วกันนี้มันไม่ได้แบบคือจมูกอันเนี้ยมันไม่ได้แบบว่าเป๊ะทุกองศาอะไรอย่างนี้นะก็ยังถ้าดูดีๆก็ยังมีความแบบเอียงบ้างนิดหน่อยแต่ก็คือเป็นธรรมชาติของเขาไม่ได้รู้สึกว่าเอียงมากจนมีคนทักพอใจแล้วไม่อยากทำใหม่แล้วอะไรเงี้ยต่อไปก็มาเรื่อยๆไม่ได้คิดว่าอยากจะทำอะไรแล้วแต่พอระยะเวลาผ่านไปเรื่อยๆระหว่างนั้นนุ้ยไม่มีอะไรทำอะไรเลยนะพวกโบท็อกซ์ฟิลเลอร์เนี่ยไม่เคยมีเลยนะคะผ่านมาเรื่อยๆเริ่มโตขึ้นเริ่มทำงานพอตอนนั้นเริ่มมีเงินแล้วเนี่ยก็เริ่มรู้สึกว่าแบบอยากสวยขึ้นจะบอกว่าตอนที่มหาลัยนะคะหนูไม่ใช่ตังตัวเองนะคะอันนี้คือคุณพ่อสนับสนุนเป็นสปอนเซอร์ให้กราบขอบคุณคุณพ่อนะคะที่สนับสนุนให้ลูกสวย ตอนทำงานนะคะเริ่มมีเงินเริ่มแบบว่าอยากสวยขึ้นอะไรเงี้ยแล้วตอนนั้นอ่ะหนูเริ่มทำ YouTube แล้วนะคะก็เริ่มมีคน Subscribe เยอะแล้วแหละหลายหมื่นแล้วตอนนั้นนะคะก็เลยคิดอยากจะทำตาตอนนั้นที่คิดอยากทำตาเนี่ยเพราะว่าหนูอ่ะเริ่มทำคลิปแต่งหน้าแล้วพอเวลาทำคลิปแต่งหน้าเวลาที่ตาเราชั้นตามันหลบนายอ่ะเราแต่งหน้าไม่ค่อยสวยแล้วก็เวลาเราแต่งอ่ะเราต้องติดสติกเกอร์ตา2ชั้นตลอดเวลาซึ่งไม่อยากติดสติกเกอร์ตา2ชั้นแล้วก็เลยตัดสินใจไปทำตานะคะตอนนั้นเนี่ยก็มีคุยกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนก็แนะนำมาแล้วเราก็ไปศึกษาอีกรอบนึงอะไรเงี้ยเราก็ไปเจอคุณหมอรวงข้าวที่ Lovely Eye and Skin Clinic นะคะซึ่งคลิปทำตาล่าสุดนี้นะคะคืออันนี้เลยก็ได้มีการถ่ายรีวิวแล้วก็ลงคลิปไว้ในช่อง YouTubeนี้แล้วด้วยนะคะก็สามารถไปย้อนดูกันได้เนาะว่าเป็นยังไงคุณหมอที่ทำให้ก็คือเป็นคุณหมอรวงข้าวเลยนะคะอันนี้ก็คือเป็นการทำตา2ชั้นบวกกับการเปิดหัวตาด้วยแล้วก็แผลเป็นที่ทำตา2ชั้นมาก็คือมีแบบจางๆนะคะถ้าเกิดว่าใครที่แบบมามองใกล้ๆอะไรเงี้ยก็จะเห็นแต่ว่าถ้าไม่ได้สังเกตอะไรเงี้ยก็จะไม่ค่อยเห็นชัดเท่าไหร่นะแต่ตา2ชั้นอันนี้นุ้ยรู้สึกว่าถ้าเราไม่ได้แต่งหน้าชั้นตาจะค่อนข้างใหญ่เกินกว่าที่อยากได้นิดนึงนะคะมันก็จะทำให้ตาเราแบบดูแบบเหมือนง่วงนอนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายเท่าไหร่แต่ว่าตอนแต่งหน้าเวลาเราเขียนตาเรามันก็จะดูแบบว่าเนี่ยดูแบบตาโตขึ้นมาดูแบวขึ้นตาจากคุณหมอรวงข้าวเนี่ยคนถามเยอะมากซึ่งหนูจะบอกว่าการทำศัลยกรรมทั้งหมดที่เคยทำมาทั้งจมูกตาไม่ค่อยมีใครทักหน้าไม่ค่อยเปลี่ยนเท่าไหร่หนูรู้สึกว่าหน้าหนูเปลี่ยนเพราะว่าหนูโตขึ้นแล้วก็แต่งหน้ามากกว่านะคะตอนสมัยมหาลัยอะไรเงี้ยแต่พอตอนเนี้ยที่หน้าเปลี่ยนเลยนะหน้าเปลี่ยนเพราะทำตานะคะพอตาเราแบบมันเปลี่ยนขึ้นหน้าเปลี่ยนหมดเลยอะอันนี้ทุกคนน่าจะแบบเห็นจากวิดีโอในคลิปอยู่แล้วแหละคือจริงๆช่วงที่หนูทำคลิปแรกๆหนูก็ยังไม่ได้ทำตานะทุกคนสามารถย้อนกลับไปดูได้ว่าแบบตาหมวยมากคือพอทำตาปุ๊บหน้าเปลี่ยนเลยนะคะทุกคนจะเห็นแล้วก็เคยมีตัดปีกจมูกนะคะตัดปีกจมูกทำที่ Dream Clinic นะคะหนูก็จำชื่อคุณหมอไม่ได้อีกเหมือนกันนะคะอันนี้คือเป็นการทำครั้งหลังสุดครั้งสุดท้ายเลยก็คือเป็นการทำจมูกครั้งสุดท้ายคือการตัดปีกจมูกนะคะปกติแล้วก่อนที่จะไปตัดปีกจมูกมาหนูเป็นคนที่จมูกอูมอ่ะจมูกแบบเป็นลูกชมพู่อ่ะจมูกกลมๆเลยนะแล้วก็พอตัดปีกจมูกมามันก็ดูเล็กลงเรียวลงนิดนึงแต่ก็ยังดูกลมๆอยู่นะคะเพราะว่าคุณแม่ไม่อยากให้ปลายจมูกเราเล็กมากเพราะเขาบอกว่ามันจะหัวเหงไม่ดีคนหัวเหงดีเนี่ยควรจะปลายจมูกเนี่ยควรจะเป็นลูกชมพู่หน่อยๆ นะคะควรจะกลมๆนิดนึงนะจัดไปนะคะก็เลยไม่ได้ทำต่อแล้วทุกอย่างก็เลยจบอยู่แค่นี้นะคะทำศัลยกรรมแล้วก็เคยมีคนถามว่าทำหน้าผากไหมนะคะหน้าผากนี้คือไม่ได้ทำนะคะโตมาก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วเพื่อนๆสมัยเด็กๆก็คือเรียกเหม่งนะคะเมื่อก่อนนี่คือเกลียดหน้าผากตัวเองมากต่อไปนะคะพอเราจบทุกอย่างกับการศัลยกรรมบนหน้าตากับจมูกของเราแล้วเราก็เริ่มมีอายุมากขึ้นจนมาถึงแบบช่วงปัจจุบันนี่แหละช่วงประมาณ 2-3 ปีที่ผ่านมาอะไรอย่างเงี้ยก็เริ่มมีการฉีดฟิลเลอร์ครั้งแรกนะคะคือการฉีดฟิลเลอร์คางแต่ว่าหลายปีมากแล้วฉีดแค่ครั้งเดียวนะคะแล้วก็ยังไม่เคยไปเติมอีกเลยนะคะอันนี้ก็คือสลายไปหมดแล้วนะคะนี่ก็คือเป็นคางธรรมชาติเลย
พราะว่ามีความรู้สึกว่าเราไม่ชอบความรู้สึกเวลาที่ฟิลเลอร์มันวิ่งเข้าไปข้างในอ่ะมันรู้สึกแบบวืดไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่คือมันไม่เจ็บนะทุกคนมันแค่ความรู้สึกคือมันไม่ได้ชอบอ่ะก็เลยไม่ได้ทำอีกแล้วก็รู้สึกว่าเราไม่ได้จำเป็นต้องทำอะไรขนาดนั้นนะคะพอฉีดฟิลเลอร์ใช่ไหมครั้งนั้นก็ฉีดโบท็อกซ์ครั้งแรกพร้อมกันเลยนะคะเป็นการลิฟต์กรอบหน้าแล้วก็โบท็อกซ์ที่คลินิกแล้วตอนนั้นก็ฉีดแล้วก็ยังดูบวมๆแล้วก็ลืมๆไปเลยว่ามันแบบเราไปฉีดมาอะไรเงี้ยแล้วก็ปล่อยทิ้งไปจนประมาณปี2ปีถึงเริ่มรู้สึกว่าเอ้ยหน้ามันบานขึ้นอ่ะน่าจะเป็นเพราะว่าโบท็อกซ์หมดแล้วเราก็ลืมไปเลยอะไรเงี้ยแล้วเราก็เลยไปสรรหาฉีดโบท็อกซ์อีกรอบนึงนะคะพอหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ได้ไปทำหน้าที่คลินิกSLC คลินิกที่ SLC ก็คือจะมีทำผิวทำผิวหน้าตอนนั้นมีทำผิวตัวด้วยเพราะว่าหลังเป็นสิวเยอะมากก็คือจะมีทำแบบทรีทเมนต์หลังที่ SLC แล้วก็หน้าอกด้วยนะหน้าอกก็มีสิวเหมือนกันนะคะแล้วก็มีทำเลเซอร์ขนเลเซอร์ขนรักแร้บราซิเลียนแขนขาขนหน้าด้วยก็ขนทุกอย่างที่เลเซอร์ออกก็คือทำที่ SLC คลินิกนะคะเขาดีมากบริการดีพี่ๆน่ารักนะคะแล้วคือทุกอย่างอุปกรณ์เขาแบบดูแบบทันสมัยเป็นของดีจริงๆนะคะคือราคาเขาอาจจะค่อนข้างสูงนิดนึงแต่ว่าคุณภาพดีจริงๆนะแล้วก็นอกจากนั้นนะคะที่ SLC เนี่ยนุ้ยก็ฉีดไม่ใช่ฉีดดูดไขมันที่ต้นขาด้านในแค่จุดเดียวนะคะแค่ที่ต้นขาด้านในได้ผลนะคะได้ผลนิดหน่อยขาหนูเนี่ยเป็นคนต้นขาใหญ่มากแล้วเป็นคนขาเบียดพอทำดูดไขมันตรงต้นขาด้านในปุ๊บขาก็หายเบียดแต่ขาก็ยังใหญ่อยู่เพราะว่าจริงๆเราควรจะต้องดูดข้างนอกด้วยแต่ว่าด้วยความที่แบบมันแพงอ่ะแล้วนุ้ยจ่ายเองนุ้ยไม่ได้สปอนเซอร์อะไรนะคะตอนนั้นก็คือจ่ายเองแบบมันหลายหมื่นมากๆอ่ะแล้วตอนนั้นก็คือไม่ได้มีรายได้อะไรแบบเยอะแยะมากมายเนาะหลายหมื่นมากๆก็เลยทำแค่จุดเดียวนะคะอยากสวยก็คืออายอมจ่ายจากนั้นมานะคะก็จะไม่มีอะไรเลยนะคะนอกจากฉีดโบท็อกซ์มาเรื่อยๆลิฟต์กรอบหน้านะคะล่าสุดก็คือทำที่ออร่าแบงคอกคลินิกนะคะที่นี่ก็ทำดีนะคะได้ทำไฮฟูด้วยรู้สึกว่าการที่แบบดูแลผิวดูแลหน้าให้มันตึงอ่ะการทำไฮฟูอัลเทอร่าอะไรอย่างเงี้ยสัญญากับตัวเองว่าจะทำทุกปีนะอาจจะปีละครั้ง2ครั้งอะไรอย่างงี้ให้มันคงความเต่งตึงไปได้นานๆไม่ได้คิดว่าจะคงความเต่งตึงตลอดไปแต่ว่าอยากให้มันอยู่ได้นานๆนิดนึงนะหนูเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยมีความมั่นใจในตัวเองมาตั้งแต่เด็กๆนะคะพูดน้อยไม่ค่อยกล้าแสดงออกจริงๆเป็นนางรำเป็นเชียร์ลีดเดอร์เลยตอนเด็กแหละแต่ว่าก็แค่กล้าบนเวทีแต่เราไม่ได้กล้าพูดไม่ได้กล้าคุยไม่กล้าแสดงออกในชีวิตจริงๆอ่ะจากที่เห็นตอนเนี้ยใน YouTube ที่หนูออกมาพูดอะไรเงี้ยนี่คือแบบที่สุดแล้วนะไม่เคยคิดว่าตัวเองจะออกมาพูดอะไรแบบนี้ได้แต่ว่าก็พยายามเปลี่ยนตัวเองพยายามพัฒนาตัวเองให้แบบให้ดีมากขึ้นพยายามทั้งด้านแบบกายภาพคือรูปลักษณ์ภายนอกแล้วก็ทั้งแบบการฝึกฝนตัวเองด้วยทำให้ตัวเองกล้ามากขึ้นกล้าพูดมากขึ้นอะไรประมาณนี้นะคะก็เลยเป็นหนุ่ยณปัจจุบันนี้นั่นเองนะคะก็ประมาณนี้เลยนะคะการทำศัลยกรรมทั้งหมดที่ผ่านมาของหนุ่ยนะคะไม่แน่ใจว่าตกหล่นอะไรไปไหมไม่มีแล้วเนาะเวลาที่หนุ่ยพูดอย่างเงี้ยจะเห็นว่าปากจะไม่เท่ากันนะคะปากจะเบี้ยวเอียงไปข้างนึงจมูกจะเอียงขึ้นไปข้างนึงอันนี้มันไม่ได้มีผลมาจากการทำศัลยกรรมนะคะทุกคนอันนี้คือมันน่าจะเกี่ยวกับกล้ามเนื้อบนใบหน้าของเราที่มันแบบว่าทำงานไม่เท่ากันอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือเคยมีคุณหมอบอกนะแล้วก็ตอนแรกก็เครียดว่าแบบทำไมแก้ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะเวลาเราพูดอะปากเราดูเบี้ยวไงไม่เท่ากันอยากให้มันเท่ากันแต่สุดท้ายก็มานั่งคิดว่าจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ส่งผลอะไรต่อชีวิตมากนะก็ยังไม่ได้แบบทำอะไรให้เราเดือดร้อนกับการที่เราปากเบี้ยวแบบนี้นะคะแต่ก็จะมีแบบคอมเมนต์บางคนนะคะที่แบบชอบมาเม้นในคลิปนี่แหละประมาณว่าทำไมปากเบี้ยวอะไรอย่างเงี้ยบางทีถ้าพูดดีๆอ่ะถ้าพิมพ์มาถามดีๆอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้รู้สึกอะไรนะคะก็จะตอบแต่บางทีบางคนอ่ะคำพูดไม่ค่อยดีอ่ะพูดมาห้วนๆรู้สึกเหมือนรู้สึกว่าตัวเองโดนด่าแบบปากเบี้ยวอะไรอย่างเงี้ยก็เลยคิดหน่อยๆคิดนิดๆ นะคะแต่ก็ตอนนี้ก็ไม่ได้อะไรแล้วแหละก็คือดูผ่านๆไปนะคะในเรื่องของการศัลยกรรมอะไรเงี้ยบางคนอาจจะไม่เห็นด้วยนะคะแต่หนูรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องธรรมชาติแล้วมันก็เป็น choice ในชีวิตของเราเองที่เราไม่ได้ไปทำให้ใครเดือดร้อนแล้วมันก็ยิ่งทำให้เรามีความมั่นใจมากขึ้นเราไม่ได้ทำเพื่อให้เราสวยเพื่อให้ผู้ชายมองแต่เราทำเพื่อตัวเราเองเพื่อให้เราแบบมีความมั่นใจมากขึ้นเนี่ยมั่นใจที่จะออกมาพูดมั่นใจที่จะออกมาทำคลิปให้ทุกคนดูแบบนี้นะคะแล้วก็ครอบครัวทุกคนก็ไม่ได้มีใคร
ขัดขวางอะไรคืออย่างที่ไปทำจมูกกับทำตาตอนเรียนก็คือคุณพ่อก็เป็นคนสนับสนุนเพราะว่าคุณพ่อเขาก็เข้าใจว่าแบบพอถ้าเกิดว่าเราอยากทำอ่ะแล้วพอถ้าเราทำแล้วเราสวยขึ้นอ่ะเราจะมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นเขาก็เข้าใจในด้านนี้แล้วเขาก็สนับสนุนมานะคะถ้าหลังจากนี้ได้ไปทำอะไรเพิ่มเติมอีกนะคะก็จะมารีวิวให้ทุกคนดูอีกนะแต่ตอนนี้ยังไม่มีแพลนเลยนะคะแพลนตอนนี้คือการทำหน้าให้เต่งตึงนะคะการทำยังไงให้ตีนกามันขึ้นมาได้ช้าที่สุดเท่าที่จะทำได้เพราะตอนนี้แบบเริ่มอายุเยอะเริ่มรู้สึกกังวลเกี่ยวกับเรื่องอายุมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ก็เลยยังไม่ได้อยากทำศัลยกรรมอะไรเพิ่มเติมแต่อยากทำให้แบบอาจจะไปทำเอาเทอร่าเทอร์มาดอะไรแบบนี้มากกว่านะคะเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูอีกแล้วกันเนาะเพราะว่ามีแผนจะไปทำเร็วๆนี้แหละโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าหนูเนี่ยตกหล่นอะไรไปตรงไหนนะคะอยากรู้อะไรเพิ่มเติมเนี่ยก็พิมพ์ถามมาได้นะที่ใต้คลิปนี้เลยนะสำหรับคลิปนี้นะคะต้องไปก่อนแล้วค่ะใครยังไม่ได้กด Subscribe นะคะฝากกดด้วยนะทุกคนแล้วก็มี IG นะคะชื่อว่า mnn.m_ นะคะก็ไปติดตามแล้วก็ไปพูดคุยกันในนั้นก็ได้นะสำหรับคลิปนี้นะคะไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบาย